Welcome to 191 in Bangkok, Thailand. For over 59 years, 191 has been protecting Bangkok. Every single day, there are 100 calls or more that police have to follow up on. What are these cases? They could be any type of cases. So today, let's find out how they use our Axon products in their normal day operations. ครับผมพันธบทเอกเด่นล่ารัตนกิจครับผู้กำกับสายตรวจกองกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษครับ191ครับในเรื่องของการตรวจของรถสายตรวจของ191นะครับในส่วนของเราที่เราทำอยู่เป็นประจำคือเราได้เพิ่มเติมในส่วนของการนำข้อมูลที่ประชาชนแจ้งมาในศูนย์วิทยุผ่านฟ้าหรือ191เนี่ยเอาข้อมูลเนี่ยมาลงจุดว่าในช่วงเวลาไหนเกิดเหตุอะไรพื้นที่ไหนเกิดอะไรบ้างเพื่อพอเรานำมาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเนี่ยเราจะเห็นภาพรวมของทั้งกรุงเทพมหานครว่าในแต่ละส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยช่วงเวลาใดเกิดเหตุอะไรแล้วเกิดเหตุอะไรมากที่สุดก็เราเรียกกันว่าการวิเคราะห์อาชญากรรมไม่ว่าจะทำเป็นกราฟหรือทำเป็นแผนภูมิก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดของการออกตรวจของตำรวจหลายตรวจเนี่ยเรารับผิดชอบพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานครครับเราไม่สามารถจะเอารถสายตรวจไปปูได้ทั้งกรุงเทพมหานครสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องให้เขามีเป้าหมายในการตรวจว่าเมื่อเขาออกไปแล้วในตอนเช้าเขารู้ว่าเขาควรไปอยู่จุดใดเพราะอะไรอย่างเช่นถ้าเขาตอนเช้าเขาควรจะไปอยู่หน้าสถาบันการศึกษา1นักเรียนไปเรียน2ป้องกันเหตุนักเรียนตีกันหรือเขาควรจะอยู่แถวรถประจำทางเพราะมีเหตุเกี่ยวกับการวิ่งราวทรัพย์การชิงทรัพย์เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เมื่อเขามีเป้าหมายในการตรวจการตรวจมันก็จะเกิดประสิทธิภาพสุดท้ายมันจะตกอยู่กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับจริงๆการจัดสายตรวจของเราก็เหมือนทั่วไปนะครับก็คือจัดสายตรวจผัดเช้าผัดบ่ายแล้วก็ผัดดึกก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งเราจะแนะนำร้อยเวรหรือหัวหน้าผัดแต่ละผัดว่าให้ตรวจความพร้อมเขาพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าในร่างกายเขาสองอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆของเขาพร้อมไหมไม่ว่าจะเป็นปืนไฟฟ้าอาวุธปืนดิ้วกุญแจมือเขาพร้อมที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ไหมปัจจุบันนี้ผมว่าเจ้าที่ตำรวจมีอุปกรณ์ในการเลือกใช้เลือกระดับการใช้กำลังได้ดีขึ้นเวลาเข้าไประงับเหตุเขาสามารถเลือกได้ว่าเหตุแบบนี้เขาควรจะใช้การระงับเหตุด้วยอาวุธอะไรหรือด้วยอะไรเพื่อให้ปลอดภัยกับตัวเขาเองและก็ปลอดภัยกับสิ่งที่เขาเผชิญอยู่ด้วยนะครับร้อยตำรวจเอกกิติศักดิ์พันธนาลองสาวัตรงานสายตรวจ1 191อ๊อบผม10ตำรวจเอกพันชนิดลิตุผู้บังคับหมู่งานสายตรวจ1 191ครับผมพันตำรวจโทคงศักดิ์ศรีโหนรองผู้บังคับการสายตรวจ191ครับปืนเฮเซอร์ริ้วเป้าหมายตรงหน้าเตรียมใช้ปืนเทเซอร์หยุดเทเซอร์เทเซอร์เทเซอร์สำหรับเจ้าที่ตำรวจกองกับการสายตรวจนะครับก่อนที่จะออกปฏิบัติหน้าที่นะครับเราก็ได้มีการฝึกซ้อมนะครับในเรื่องการใช้อาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนประจำกายนะครับอาวุธปืนเทเซอร์หรือดิ้วนะครับซึ่งการที่เราฝึกซ้อมบ่อยๆนะครับสามารถช่วยลดการสูญเสียในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งตัวประชาชนเองและตัวเจ้าที่ตำรวจด้วยครับสุดท้ายนะครับขอฝากถึงประชาชนนะครับเมื่อมีเหตุนะครับขออนุญาตโทรมาที่191นะครับ191ที่พึ่งแรกของประชาชนครับ